สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าทิศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Plastic Surgery นะครับก็วันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็อยากจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้เราได้ฟังกันอีกสักครั้งนะครับเป็น Q&A สั้นๆเลยนะครับก็เป็นปัญหาของคนที่จมูกมีบั๊มอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งผมว่าก็ไม่ได้มีน้อยนะครับในสังคมปัจจุบันเนาะฮัมคือตรงนี้บั๊มหรือฮัมนั้นตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะNasal hum deformity จมูกมีหั่มทำไงดีนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่มีการรักษาตั้งแต่ง่ายๆเป็นยันยากๆเลยนะครับเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้สั้นๆนะครับแป๊บเดียวไม่นานก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้นะครับให้กับ DRK Channel ของเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสจะได้ดูแลกันต่อไปนะครับเนาะขออนุญาตเนาะโอเคต่อเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับฮัมคืออะไรนะครับอันนี้คือจมูกโอเคไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้รูจมูกนะครับเนาะอันนี้ด้านหูนะครับนี่ด้านหน้าฮัมคือส่วนงอกของบริเวณกระดูกจมูกตัวนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญมันไม่ได้มีจมูกอย่างเดียวไม่ได้มีแต่แค่เฉพาะกระดูกอย่างเดียวนะครับส่วนของกระดูกอ่อนก็มีด้วยครึ่งบนจะเป็นกระดูกครึ่งล่างจะเป็นกระดูกอ่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับเนาะก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากเลยนะครับเนาะก็ความต้องการของคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาคืออย่างนี้นะครับงุ้มมีบั๊มตรงนี้นะครับต้องการให้มันเรียบนะครับทีเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไปสนใจตรงไอ้รอยฮัมตรงนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งยิงไม่ใช่นะครับฮัมในบางรายถ้ามันมากนะครับจะทำให้เกิดอาการปลายจมูกบริเวณเนี้ยมันงุ้มลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแก้พวกนี้เนี้ยถ้ามีอาการเยอะๆเนี้ยอาจจะต้องเอาฮัมออกแล้วเนี้ยอาจจะต้องปรับรูปจมูกโดยเฉพาะปลายจมูกเนี้ยให้มันหมุนขึ้นด้วยนะครับการรักษาเขาจะยิ่งซับซ้อนสรุปง่ายๆคือถ้าฮัมน้อยๆเนี่ยรักษาง่ายกว่านะครับแต่ถ้าฮัมเยอะมีการบิดเบี้ยวของโครงสร้างข้างเคียงเนี่ยการรักษาก็จะต้องเยอะตามไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเคสทั้ง2แบบนะครับจะให้ดูกันนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะไอ้ฮัมตรงนี้นะครับอันแรกเลยคือพันธุกรรมนะครับก็คือปู่ย่าตายายพ่อแม่มีนะครับลูกก็จะมีด้วยนะครับเนาะกับอันที่2เนี่ยที่เจอได้คืออุบัติเหตุเช่นถูกกระแทกบริเวณจมูกนะครับแล้วมีการหายของกระดูกที่ผิดรูปนะครับการงอกของกระดูกขึ้นมาใหม่ผิดรูปทำให้เกิดฮัมบริเวณนั้นได้นะครับหลายๆคนที่มีกระดูกจมูกหักนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปรักษาเนี่ยในเวลาต่อมาก็เป็นฮัมได้นะครับส่วนสาเหตุอย่างอื่นก็มีพวกติดเชื้อนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นส่วนน้อยนะครับก็จะไม่พูดถึงเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% เนี่ย2สาเหตุอันนี้นะครับคือจากพันธุกรรมที่มาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดแล้วนะครับเนาะประมาณนี้นะครับคำถามง่ายๆเลยแล้วรักษายังไงถ้ามีฮัมนะครับสั้นๆคือถ้าเป็นน้อยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับมีตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์เลยนะครับฉีดสมมตินะครับมีฮัมตรงนี้ใช่ไหมครับก็ฉีดฟิลเลอร์ถมข้างบนได้เลยนะครับให้มันดูเป็นเส้นต่อเนื่องมาจากคิ้วลงมาสวยๆก็ทำได้นะครับเนาะเพียงแต่ว่าข้อด้อยของมันคือฟิลเลอร์มันอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ต้องมีการฉีดซ้ำบ่อยๆนะครับเนาะอันถัดไปนะครับนอกจากฟิลเลอร์แล้วถ้าเป็นน้อยทำอะไรก็ทำตะไบจมูกเล็กๆแล็บนะครับคือการตะไบนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ฮัมน้อยๆนะครับแล้วก็รูปทรงของจมูกส่วนอื่นไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากนะครับส่วนถ้าเป็นเยอะแล้วนะครับอาจจะต้องจบด้วยการทำโอเพ่นไรโนพลาสตี้หรือทำจมูกแบบโอเพ่นนั่นเองที่พวกเรารู้จักนะครับเนาะงั้นเนี่ยคลอสไรโนพลาสตี้กับโอเพ่นไรโนพลาสตี้ความต่างของความมากกับน้อยเนี่ยขึ้นกับอะไรนะครับก็คือถ้าฮัมนั้นมันเยอะมากจนทำให้จมูกผิดรูปเช่นทิปหมุนลงล่างนะครับงุ้มจนแทบจะปลายจมูกจะแตะลิ้นได้เลยนะครับแล้วอันนี้ก็เยอะเกินไปนะครับซึ่งการทำโอเพ่นก็จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคลอสเนี่ยเหมาะสำหรับเคสที่มีฮัมน้อยๆอย่างเดียวนะครับโดยที่ทรงจมูกบริเวณปลายหรือบริเวณอื่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับตะไบออกก็พอใช้ได้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันฟิลเลอร์อย่างที่บอกเนาะสมมติฮัมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็ฉีดข้างบนนี้ผมตรงนี้มันเต็มนะครับเนาะมันก็จะดูสมูทเป็นเส้นมาตั้งแต่คิ้วผ่านฮัมแล้วก็มาที่ปลายจมูกได้อย่างสวยงามวงเล็บนะครับอาการต้องน้อยนะครับไม่เยอะเนาะหรือแม้กระทั่ง close rhinoplasty นะครับก็ทำจมูกแบบปิดนะครับเพียงแต่ว่าผ่าตัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตะไบฮัมเหมือนเครื่องตะไบอะตะไบถูเอากระดูกอ่อนตรงนี้ออกให้มันบางลงชั้นก็จะเตี้ยลงได้นะครับหรือถ้าอาการเยอะๆนะครับฮัมเยอะๆก็ต้องทำโอเพ่นเลยเปิดจมูกออกนะครับแล้วก็ไปจัดการกระดูกที่เป็นฮัมกระดูกอ่อนที่เป็นฮัมนะครับแล้วก็ถ้าปลายจมูกงุ้มลงก็ต้องแก้ไขปลายจมูกให้มันหมุนขึ้นด้วยนะครับจะได้มีปลายจมูกที่สวยงามในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเคสสตัดดี้ก็สั้นๆเนาะไปเร็วๆเนาะ
ก็อันนี้เอาเคสทำโอเพ่นไรโนพลาสตี้มาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นฮัมรีมูฟฟอลคือการนำทั้มออกอย่างที่บอกคืออันนี้รับรูปด้านข้างนะครับเนาะกระดูกจมูกอันนี้เป็นกระดูกอ่อนจมูกเวลาไปเป็นทั้มเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะกระดูกอย่างเดียวหรือกระดูกอ่อนอย่างเดียวเราเป็นเยอะเนี่ยมันเป็นทั้งสองอย่างคือมีส่วนของกระดูกด้วยส่วนของทั้มด้วยแล้วก็ส่วนของกระดูกโครงสร้างข้างๆจมูกด้วยเช่นเขาเรียก upper อะไรนะอัลลาคาทิเลชนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมีอาการงอกออกมาเยอะด้วยก็ต้องตัดออกนะครับแล้วอาจจะต้องหาอะไรไปเสริมไปทับไปถมไว้นะครับเนาะให้มันดูสวยงามสมูทข้างบนนะครับเนาะเดี๋ยวผมให้ดูเคสที่ผมเคยทําไว้นะครับเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตค่อนข้างไปแล้วนะครับก็มีฮัมนะครับเนาะปลายล่างงุ้มลงหน่อยนึงนะครับกระดูกงอกทั้งส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนและปลายจมูกมีงุ้มลงล่างอันเคสเนี่ยผมต้องทําจมูกแบบโอเพ่นต้องเปิดแผลตรงนี้นะครับยกขึ้นมานะครับตัดกระดูกออกนะครับส่วนบนตัดกระดูกอ่อนส่วนล่างออกนะครับแล้วก็แต่งกระดูกข้างจมูก upper อลาคาทิเลจออกนะครับแล้วก็เย็บปลายจมูกนะครับให้มันหมุนขึ้นเห็นไหมมันงุ้มลงครับผมก็ต้องเย็บให้มันหมุนขึ้นไปด้านบนไปแขวนไว้กับอะไรที่มันเหนียวๆข้างบนนะครับเช่นกระดูกอ่อนตรงนี้ก็ไปแขวนกับกระดูกอ่อนอันข้างบนเป็นต้นนะครับทำให้ปลายมันกระดกขึ้นนะครับนี่คือเนื้อที่เราตัดออกเนาะเห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่เนื้ออันนี้กระดูกอ่อนนะครับนี่ด้านบนนะครับกระดูกจมูกส่วนนี้นะครับอันนี้คือกระดูกอ่อนคือส่วนตรงนี้ส่วนเล็กๆนี่คือเป็นกระดูกอ่อนด้านข้างที่อยู่ตรงฝาตรงนี้ด้านข้าง2ข้างนะครับก็ออกมาหลังพอตัดไปประมาณ1เดือนนะครับก็ฮัมก็หายไปได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับเนาะแต่การตัดแบบนี้เนี่ยถ้าเปิดปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะคําได้เป็นเหมือนที่ราบตัดๆมันจะไม่สวยนะครับผมก็จะเอาชิ้นซิลิโคนบางๆไปรองไว้นะครับทําให้มันดูสมูทดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซิลิโคนอันนี้มีแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้มาถึงตรงปลายนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเวลาจับจมูกก็จะดูเป็นธรรมชาติเรียบนะครับไม่มีปัญหาเนาะโอเคเนาะก็ผมว่าน่าจะได้ไอเดียสั้นๆสำหรับฮัมทำยังไงนะครับสั้นๆคือฮัมเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากประวัติครอบครัวมีครอบครัวคนในบ้านเป็นนะครับการที่2คือได้รับอุบัติเหตุบริเวณจมูกมาทำให้มีการงอกซ่อมแซมของกระดูกที่ผิดปกติจึงเกิดเป็นฮัมขึ้นในภายหลังการรักษาทำไงได้บ้างนะครับถ้าเป็นน้อยก็เริ่มตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์ก็ได้ถมด้านบนนะครับหรือทำจมูกก็ได้นะครับแบบ close technique ถ้าในกรณีที่เป็นไม่มากนะครับก็ตะไบทิ้งไปก็จบแหละแต่ถ้าเป็นมากนะครับงุ้มมากแล้วมีปลายจมูกข้างล่างงุ้มลงด้วยข้างบนหนอกออกขึ้นมาสูงๆชัดๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจบด้วยการทำ open rhinoplasty ตัดแต่งกระดูกจมูกนะครับกระดูกอ่อนข้างบนนะครับแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็อาจจะต้องเย็บ hangingให้ทิปหรือปลายจมูกเนี่ยมันพุ่งออกมาด้านหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกระจกดูแล้วเป็นมากเป็นน้อยนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอที่พ่อเราไว้ใจกันดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับคลิปสั้นๆประมาณนี้ก่อนย้ายกันไปนะครับขออนุญาตฝาก DRK คอลลาเจนเปปไทด์ 100% ไว้ในหัวใจพ่อเราด้วยนะครับ1ช้อนโต๊ะที่ให้ตวงมาเนี่ยครับ3กรัมต่อวันเนี่ยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับถ้ามากกว่านั้นหน่อย 10-15 กรัมต่อวันก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆได้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ